สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม Regen of Mana ครับใน EP นี้เป็น EP ที่16นะครับก็ผมต้องขอสารภาพครับว่าไม่เล่นเกมนี้นานแล้วแต่ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเราจะเล่นรวดเดียวนะครับยาวๆกันไปเลยนะครับสำหรับเกมนี้โอเคใน EP นี้นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปผจญภัยนะครับเราก็เหมือนเดิมเราจะทำการใช้อาร์ติแฟกต์นะครับอันใหม่กันก็ออกจากบ้านของเราก่อนตรงนี้พวกผลไม้นู่นนี่อะไรพวกนี้ช่างมาเลยนะครับเดี๋ยวผมว่างๆค่อยไปดูอีกนึงแล้วก็เรื่องตีดาบนู่นนี่รู้สึกว่าตอนนี้เราน่าจะสามารถทำการตีดาบให้มันสามารถปลวกนะครับพวกเรียกว่าอะไรอสูรหรือท่าต่างๆได้แล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ทำละเดี๋ยวว่างๆค่อยทำนะครับในวันนี้นะครับเราจะใช้เป็นกระจกแห่งดวงจันทร์นะครับ Moon Miller นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยปึ๊บจุดที่เราจะทำการวานะครับจะอยู่ด้านบนนะครับของหมู่บ้านกาโต้ตัวนี้นะครับซึ่งตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเน้นย้ำเหมือนเดิมคือผมเนี่ยเล่นตามบทสรุปในเว็บสตรีมนะครับที่เขาทำการเขียนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้ทำการปลดล็อกด่านต่างๆแอร์ทิเฟกต่างๆนะครับให้ครบเลยโอเคก็สถานที่ใหม่ที่เราได้มานะครับจะเป็น Tower of อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะครับก็จะเป็น Tower of Release นะครับหรือรีลีสอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเข้าไปเลยนะครับปั๊บก็อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมจำได้ตอนเด็กๆตอนสมัยก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการเล่นด่านนี้ต้องบอกว่าเป็นชั่วโมงนะครับเพราะว่าด่านนี้เนี่ยคือจะเป็นคล้ายๆกับตึกสูงๆคล้ายๆกับเขาวงกตนะครับเราก็ตรงนี้เนี่ยสิ่งสำคัญนะครับคือเราควรจะควรดูเรื่องของชั้นด้วยนะครับโอเคตอนนี้เจอน่าจะเป็นองค์หญิงหรือเปล่าไม่แน่ใจคนนี้ผมไม่ได้เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วน่าจะจำได้ว่าเพิ่งจะเจอครับตรงประตูครับด้านนอกเลยเราเจอกับรับเควสครับจะชื่อว่า The Looking Glass Tower นะครับ Looking Glass เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับอารมณ์ประมาณกระจกเพื่อดูอะไรบางอย่างส่องบางอย่างนะครับคล้ายๆกับในโอเคยกตัวอย่างในสโนว์ไวท์ก็ได้ที่แม่มดใช้กระจกวิเศษอะไรประมาณนี้นะครับRelaysอันนี้เป็นน่าจะเป็นเพิร์ลหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะฉันขอโทษนะพอดีฉันชอบหลงติดกับความคิดของฉันในบางเวลาเนี่ยฉันรู้สึกเหมือนว่าเราจะเพิ่งเคยเจอกันก่อนหน้านี้หรือเปล่าในถ้ำนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเอลซุยกับฉันเนี่ยก็แยกจากกันเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งแล้วโอเคก็แปลว่าหลงนั่นเองครับจะโดนด่าไหมเนี่ยรอบนี้ฉันรู้สึกว่าหอคอยนี้กำลังเรียกฉันฉันต้องไปแล้วแหละแล้วก็เราสามารถเลือกได้2อย่างครับก่อนทำตัวเป็นพระเอกนะครับ2ตัวเรื่องนี้ครับคือหยุดเธอนะครับเราก็ไปกับเธอครับแน่นอนเราเป็นพระเอกครับเพราะฉะนั้นไปรู้สึกว่ารอบที่แล้วที่เราไปรอบที่แล้วที่เป็นในเรื่องของเพิร์ลคนนี้เนี่ยเราจะโดนน้องกระบองเพชรของเรานะครับมีการเขียนแซวด้วยรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้จะหน้าแดงเกินไปหรือเปล่ามีการขอบคุณเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็จะได้เพิร์ลนะครับมาร่วมปาร์ตี้ของเราการได้เพิร์ลมาร่วมปาร์ตี้นะครับไม่ต้องหวังอะไรมากนะครับเขามาเนี่ยคือไม่ได้ช่วยเราต่อสู้อยู่แล้วนะครับอันนี้พอเข้ามาครับหลังจากนี้นะครับอันเนี้ยผมไปทำการหาข้อมูลมานะครับเส้นทางที่ผมจะเดินในตึกนี้นะครับจะเป็นการเดินแบบเรียกว่าเป็นเส้นทางลัดที่ถึงเร็วที่สุดนะครับเราก็จะไม่หลงประมาณนี้เพราะว่าผมจำได้แล้วว่าตอนเด็กๆเนี่ยเคยเดินเส้นทางนี้นะครับในตึกนี้เนี่ยแล้วก็หลงเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเลยจนสุดท้ายเนี่ยหาทางออกไม่เจอนะครับเมื่อเราเข้ามานะครับที่ชั้นแรกตรงห้องโถงนี้แล้วให้เราเข้ามาเลี้ยวขวาครับปึ๊บไปทางนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นครับเมื่อมาทางนี้นะครับเลี้ยวซ้ายตรงยาวๆครับไปเรื่อยๆเลยจะเจอศัตรูระหว่างทางก็ไม่ต้องตกใจนะครับสู้ตามอันนี้ไปเลยโอเคผมมีท่าอะไรวะอันนี้เป็นท่าซัมมอนนะครับอีกท่านึงเป็นท่าสไลด์ครับโอเคเดี๋ยวอาจจะต้องมีการเปลี่ยนเล็กน้อยเมื่อเจอกับบอสครับต้องจำได้ว่าในด่านนี้บอสค่อนข้างจะยากอยู่แล้วก็เดินซ้ายมารัวๆครับปั๊บเราจะต้องบอกว่าเดินซ้ายมาเรื่อยๆนะครับ2รอบเลย2เค้าเรียกว่า2ห้อง2ห้องโถงเลยปั๊บโอ้ศัตรูตัวนี้รู้สึกว่าจะเนี่ยครับมันเก่งอยู่นะครับมันสามารถเป็นโล่เป็นหอกเป็นดาบเป็นอะไรพวกนี้ได้แต่ไม่เป็นไรมันไม่ใช่ปัญหาของเราใช้ท่ากระโดดซัมมอนอย่างเดียวพอปึ๊บเดี๋ยวขอเก็บของก่อนปั๊บเอ้ยเดี๋ยวกดเกินกดเกิดโอเคเรียบร้อยครับพวกนี้ให้เงินเยอะนะครับเก็บเงินด้วยแล้วก็หลังจากนั้นสายยาวๆครับสายยาวๆ
สายยาวๆจนเราขึ้นบันไดนะครับเราก็สังเกตด้านล่างนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงชั้น2แล้วตัวแถบด้านล่างที่บอกเนี่ยว่าตอนนี้เราอยู่ชั้นไหนอันนี้สำคัญมากนะครับหลังจากขึ้นไปชั้น2ครับเดินขวายาวๆครับผ่านประตูตรงนี้ไปเราจะเจอบันไดด้านข้างนะครับซึ่งเราขึ้นมาเลยครับตอนนี้เป้าหมายของเราคือขึ้นไปชั้นบนสุดนะครับของหอคอยตรงนี้เมื่อเราเข้าไปครับแถบด้านล่างนะครับจะบอกว่าตอนนี้เราเดินทางมาถึงชั้น3แล้วโอเคเจ้าศัตรูรอต้อนรับอยู่ครับอันนี้เดี๋ยวผมถอยนิดนึงครับมาทำไปตายไปเลยฟืบปาบโดนไหมโอเคโดนครับเรียบร้อยเก็บของ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 เน้นเงินครับเน้นเงินก็ตอนนี้รู้สึกว่าเงินนู่นนี่ของอะไรได้มายังไม่ได้ใช้เลยครับตรงนี้ขึ้นมาชั้นที่3นะครับเราซ้ายยาวๆนะครับไปเรื่อยเลยก็ตรงนี้เจอศัตรูเป็นรอบที่2แล้วโอเคตุ๊บ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 ปึ๊บปึ๊บสไลด์โอเคปึ๊บสไลด์ชัดจังหวะมาครับเฮ้ยเดี๋ยวๆกระต่ายศัตรูอยู่นี่ฝั่งนี้ปึ๊บเอ้ยกระต่ายกระต่ายมันทำอะไรเนี่ยมันไม่หันมาทางศัตรูด้วยปึ๊บโอเคเรียบร้อยโอ้เยอะเยอะเยอะปึ๊บ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 โอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ซ้ายต่อยาวๆครับจนไปเจอประตูทางออกนะครับเราก็จะเป็นทางขึ้นเป็นบันไดนะครับปั๊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 บเราก็เข้าไปปุ๊บเราตอนนี้เดินทางมาถึงชั้นที่4แล้วครับโอเคชั้นที่4นี้จากซ้ายไปขวาครับยาวๆเหมือนเดิมเฮ้ยเดี๋ยวศัตรูศัตรูศัตรูตัวนี้เก่งหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมจำไม่ได้ละปึ๊บปั๊บตายไหมโอ้อัศวินตายแต่ค้างคาวไม่ตายเนี่ยเดี๋ยวขอเก็บของก่อนครับขอดของก่อนเร็วเก็บไม่ทันพึบพึบโอ้ขาดไปอันนึงแล้วก็จากซ้ายนะครับเข้ามาซ้ายไปขวาครับโอเคเจอประตูทางออกขวาแล้วนะครับจริงๆต้องบอกว่าชั้นแรกๆก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับเข้าซ้ายออกขวาเข้าขวาออกซ้ายแค่นี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวประมาณสักชั้นที่5เนี่ยน่าจะเริ่มยากละเริ่มจะหลงแล้วนะครับแล้วก็ยิ่งชั้นต่อๆไปเนี่ยหลงแน่นอนนะครับตรงนี้ปึ๊บ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 โอเคเมื่อกี้ซ้ายออกขวาครับประตูขวายัดด้านนี้นะครับแล้วจากนั้นบันไดครับขึ้นไปด้านบนปึ๊บปึ๊บปึ๊บตอนนี้เราชั้นที่เท่าไหร่แล้วว่าอย่าลืมนะครับดูตัวป้ายกำกับด้วยว่าตอนนี้เราอยู่ชั้นไหนแล้วนะครับตอนนี้อยู่ชั้นที่5ครับโอเคเมื่อชั้นที่5มาตรงนี้แล้วนะครับให้เรายังไม่ต้องเดินไปครับให้เราลงทางนี้นะครับปึ๊บขึ้นไปชั้นที่5แล้วลงไปทางนี้แล้วก็หลังจากนั้นครับสายยาวๆครับปึ๊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 บก็จะเริ่มหลงกันตรงนี้แหละครับที่มันจะต้องเรียกว่าลงมาด้านล่างผมไม่แน่ใจว่าถ้าตรงปลายมันจะมีทางเรียกว่าทางเอ้ยโอ้โดนเหยียบทางไปต่อไหมหรือว่าเหมือนกับประมาณว่าจะเป็นทางวนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวขอวงของครับวงของขอเก็บของก่อนปึ๊บปึ๊บโอเค2ที่เข้ามาใหม่2ที่ทําไม่โดนครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยปั๊บไปต่อครับแล้วก็ตรงนี้สายยาวๆครับสายยาวๆขึ้นบันไดไปครับตอนนี้เข้ามาสู่ชั้นที่6ครับชั้นที่6เนี่ยเป็นห้องเล็กๆนะครับสังเกตได้เลยว่ามีกล่องสมบัติอันนี้แปลว่าคุณมาถูกทางแล้วนะครับหลังจากนั้นเดินออกทางนี้ก็จะเป็นบันไดทางขึ้นต่อไปครับชั้นที่6ชั้นที่6แล้วปั๊บปั๊บปั๊บขึ้นมาครับสู่ชั้นที่7ครับเมื่อมาถึงชั้นที่7นะครับให้เราเดินไปทางขวาครับปั๊บก็คือเข้าซ้ายออกขวาเหมือนเดิมอันนี้ยังไม่ต้องใช้ทำไปตายแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าต่อไปจะเจอศัตรูที่เก่งกว่าเดิมหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บไม่โดนอ้าวสไลด์ไม่ได้ด้วยมันลอยอยู่นะครับสไลด์ไม่ได้ปั๊บปั๊บโอเคปึ๊บตายแล้วก็เข้าซ้ายออกขวาอ้าวเจอเนี่ยครับโอเคตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับระวังเจ้าเป็ดน้อยเป็ดทหารครับเป็ดทหารมันจะปล่อยระเบิดโอเคเดี๋ยวผมไปเอาตัวนู้นก่อนแล้วกันตัวนู้นมันชอบเหยียบผมโอเคมาแล้วก็เป็ดน้อยเป็ดน้อยเอ้ยเดี๋ยวๆใจเย็นเป็ดใจเย็นเป็ดปึ๊บปึ๊บต้องระวังเป็ดมันโยนระเบิดนะครับเรียกว่าไข่ระเบิดโอ้เยอะ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 แล้วก็ต่อไปครับชั้นที่8นะครับอาจเจอศัตรูก่อนนะครับมาปึ๊บโอเคทำไปตายทำไปตายทำไปตายอันนี้ชั้นที่8นะครับโอเคชั้นที่8เนี่ยจะมีเข้าขวาเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินอันนี้ยังไม่ตายเนี่ย
เดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บเงินก่อนขอเก็บเงินก่อนโอเคมาปึ๊บโอ้เป็นเงินล้วนๆเลย3ตัวนี้ก็เข้าขวานะครับมาทางซ้ายแต่ว่าตรงนี้รู้สึกว่าพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าเราเจอประตูเราไม่ต้องออกนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าใช่ไหมปึ๊บปึ๊บเฮ้ยตัวนี้มันก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่ดีนะตอนแรกนึกว่าเก่งโอเคโอ้เยอะๆๆๆๆๆโอ้เลเวลเพิ่มนี้ไม่ใช่เราแน่นอนไปครับปึ๊บมาถึงตรงนี้นะครับใช่ครับจะเห็นประตูนะครับยังไม่ต้องออกนะครับสำหรับในด่าในชั้นที่8นี้ให้เราเดินลงมาด้านล่างครับโอเคแล้วก็มาทางนี้ครับเราจะเจอกับทางเข้าตรงกลางนะครับตรงนี้จะเป็นประตูลิฟต์นะครับเข้าไปได้เลยแล้วก็ไปสำรวจครับมันจะเป็นลิฟต์ที่สามารถขึ้นไปชั้นบนได้นะครับฟืบเมื่อกี้เรามาจากชั้น8ใช่ไหมออกมานิดนึงครับเพื่อเช็คดูว่าชั้นที่เรามานี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับจะเป็นชั้นที่10นะครับถ้าชั้นที่10เนี่ยก็ถูกต้องเลยเมื่อเราออกมาปุ๊บให้มาทางด้านซ้ายนะครับเพื่อขึ้นไปชั้นที่11ต่อไปโอเคมาชั้นที่11นะครับเดินวนมาทางนี้เลยสังเกตตรงนี้นะครับแต่อย่าเพิ่งเดินเข้าไปใกล้นะครับเพราะว่ามันจะมีรอยแตกตรงนี้ถ้าเดินเข้าไปใกล้เนี่ยเดี๋ยวมันจะตกลงไปได้ครับให้สังเกตตรงนี้เอาไว้นะครับถ้าเจอรอยแตกตรงนี้แปลว่าคุณมาถูกทางแล้วโอเคเดินลงมาด้านล่างครับวนลงมาตรงนี้ครับจะเป็นประตูDoor of Fate นะครับก็ตรงนี้เขาบอกเลยครับว่าห้องผมขอทับศัพท์ไปแล้วกัน Door of Fate เนี่ยผ่านประตูทางด้านนั้นไปนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับอดีตอยู่แล้วไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งนะครับโอเคฉันขอโทษนะบทสรุปถ้าสมมติว่าเกิดมันอันตรายเนี่ยฉันอยากจะให้เธอหนีไปซะเดี๋ยวใครกันแน่ที่ต้องหนีเรามันพระเอกนะโอเคแล้วเราก็จะมาถึงห้องบอสนะครับห้องนี้จะเป็นห้องที่เรียกว่า Room of Fate นะครับก็จะเป็นห้องที่เอาไว้ทำการดูพวกโชคชะตานู่นนี่อะไรพวกนี้ต่างๆนะครับโอเคเราเข้ามาในห้องแล้วนะครับเราเจอผมมองว่ามันเป็นคล้ายๆกับตัวเพอเลยแต่ว่าอาจจะเป็นไม่ได้ใช่ผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับเธอคือกายันเหรอแล้วก็ใช้อัญมณีไม่ใช่นะครับได้โปรดบอกฉันทีสถานการณ์รู้อดีตของฉันแล้วก็มาครับบอสผมลืมเปลี่ยนสกิลคือบอสตัวนี้เนี่ยจำเป็นต้องใช้สกิลที่มันหลบได้นะครับไม่เป็นไรปึ๊บ1 2สไลด์โอ้เนี่ยท่านี้1 2สไลด์สไลด์โดนเต็มๆครับแล้วก็ทำไม่ตายโอ้โหเหมือนบอสมันจะโกงหรือเปล่าเนี่ยหลบไป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 อย่าอยู่ใกล้กันอย่าอยู่ใกล้กันเรียบร้อยครับ1 2 3 4 5 6เอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น2 3ทำไม่ตายลบมันจะท่าไหนปึ๊บปึ๊บโอเคหลบได้ครับท่านี้1ไม่โดน1 2 3ทำไม่ตายอีกแล้วโอ้โหทีเหลือเกินทำไม่ตายเอ้ยเดี๋ยวท่าใหม่1ไม่โดนอีกปึ๊บ1 2ไม่โดน1 2เอ้าลบโอเคมาปึ๊บโอ้ยโดนเต็มถึงกับตัวแบนเลย1 2 3ทำไม่ได้ทันไหมปึ๊บโอเคโดนโอ้รอดนิดเดียวเองไม่คุ้มเท่าไหร่ครับโอ้ใช้ท่าไม่ได้ละเดี๋ยวเกตวัดท่าไม่ตายนายนี่ใช้ได้ตลอดหรือเปล่าเนี่ยอย่ามาอยู่ใกล้กันโอ้เรียบร้อยปึ๊บโดนท่าไม่ตายแล้วถอยปั๊บโอเคเราเข้าด้านหลังไหมครับปึ๊บเอ้ยเดี๋ยวโอเคเราอยู่ด้านหลังมันเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยเหลือ9ปึ๊บ
โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนแล้วกำลังคิดอยู่ว่าถ้าโดนท่าไม่ตายกระโดดเนี่ยเราปึ๊บ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 โอเคใช้แบบนี้ดีกว่า1 2 3 4 5 2 3ปึ๊บ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 เออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ปึ๊บทำไม่ตายทำไม่ตายทำไม่ตายโอเคได้ไหมโอ้โหมันรู้มากจริงๆไม่เคยใช้ทำไม่ตายโดนมันเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโดนไหมโดนไหมโดนไหมโอเคสรุปใช้แบบนี้ก็ได้นะครับผมอย่างนี้โลโลเลยดีกว่าสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ปึ๊บ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 เฮ้ยแบบนี้มันบังหรือเปล่าครับเนี่ยได้อยู่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 ปึ๊บปึ๊บอีกนิดเดียว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 อย่าไปอยู่ใกล้กันอย่าไปอยู่ใกล้กันปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแปลว่าถ้าเรากระโดดเนี่ยมันจะมองไม่เห็นตัวเรานะครับทำให้มันไม่สามารถใช้ท่าเมื่อกี้ได้ถอย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 เดี๋ยวมันจะจิ้มเดี๋ยวมันจะจิ้มโอเคกระโดดกระโดดกระโดดปึ๊บ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 โอเคเรียบร้อยนี่คือสูตรวิธีการสู้กับบอสครับเดี๋ยวสไลด์โอเคแล้วก็กระต่ายเรียบร้อยครับมาก็ไม่เท่าไรหรอกเรากระโดดสมซ้อรัวๆก็สามารถสู้ได้แล้วเอ้ยเก็บ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 ปึ๊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 บโอเคเรียบร้อยครับแหมตัวนี้ยากอยู่และดันลืมท่าไม่ตายด้วยไม่เป็นไรสุดท้ายก็รู้สูตรนะครับเออฉันกลัวมากๆเลยอัญมณีของฉันและเรียบร้อยครับเอลซูลมานะครับเพอเอลซูลงั้นเหรอฉันคิดว่าฉันบอกเธอไปแล้วนะว่าอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวน่ะฉันขอโทษฉันอยากจะตามหาความทรงจำความทรงจำขอไปความทรงจำของฉันบางทีขอบใจมากนะขอบใจอีกครั้งนึงไปได้แล้วความทรงจำของฉันเนี่ยมันรู้สึกว่ามันใกล้จะเข้ามานะครับมันจะเริ่มเห็นความทรงจำแล้วได้โปรดขอเวลาฉันอีกหน่อยนึงเถอะได้โปรดได้โปรดเถอะเอลซูลเอลซูลเฮ้ยเอาละจะเข้าใจแล้วเอาเพอลงไปด้านล่างให้ได้ล่ะอันนี้น่าจะบอกเราหรือเปล่าครับจริงๆด้วยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเพอลแล้วก็ฉันฆ่านายแน่เข้าใจไหมเข้าใจครับเดี๋ยวก่อนนะนี่มันเป็นหน้าที่พระเอกอย่างเราใช่ไหมเนี่ยฉันจะไปจัดการไอ้พวกขยะด้านล่างนั้นหน่อยยังไงก็อย่าให้อะไรมาแตะต้องเพิร์ลได้ล่ะขอบคุณที่ช่วยฉันนะนี่แหละครับมันจะเป็นซีนก็ตรงนี้แหละว่าทำไมถึงต้องอายด้วยโอเคไปต่อไปต่อไปต่อก็ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเมื่อเราออกมาแล้วนะครับการเล่นตรงนี้คือการกลับลงไปข้างล่างนะครับสรุปมาก็ไม่ได้อะไรเหมือนเดิมแล้วก็จำได้ไหมครับที่ผมบอกนะครับก็คือไอ้รูแตกตรงนี้นะครับมาเรากระโดดลงไปเลยปึ๊บอันนี้คือแค่เราอยู่ใกล้มันก็กระโดดลงไปเลยโดยที่ไม่ต้องทำการสำรวจนะครับเราจะลงมาที่ชั้น5นะครับเมื่อลงมาที่ชั้น5แล้วตรงนี้นิดนึงครับสำหรับใครที่อยากเซฟนะครับเมื่อเดินไปทางซ้ายเราจะเจอจุดเซฟนะครับแต่ว่าไม่ใช่ท่านซ้ายนะครับเมื่อเรากระโดดลงมาปุ๊บเราไปด้านขวาครับโอเคออกไปด้านล่างนะครับแล้วก็สังเกตบันไดนะครับมันจะเป็นบันไดทางลงนะครับเมื่อเราออกมาตรงบันไดเนี่ยมันจะขึ้นว่าเป็นชั้นที่4นะครับก็คือชั้นนี้ที่เป็นชั้น4นะครับโอเคเมื่อมาทันชั้นที่4แล้วนะครับเดินไปทางซ้ายครับเหมือนเดิมเลยเข้าขวาออกซ้ายนะครับก็ดีตรงหน่อยตรงที่ว่าเราไม่ต้องขึ้นลิฟต์นั่นแหละครับง่ายๆละกันแต่ว่าก็เดินเยอะอยู่ดีนะครับ5ชั้นเดี๋ยวๆปึ๊บโอเคปั๊บปั๊บปั๊บแปลว่าถ้าซัมเมอร์ซอลนี่เป็นท่าหากินเลยนะครับส่วนไอ้ท่าสไลด์เนี่ยผมว่าเดี๋ยวเปลี่ยนทิ้งดีกว่ามันน่าจะไม่ช่วยอะไรละเฮ้ยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมีท่าไม่ตายมีท่าไม่ตายฟืบโดนไหมปั๊บโดนโอเคตรงนู้นตรงนู้นเก็บของก่อนเก็บของก่อนห่วงของห่วงของปั๊บปั๊บเรียบร้อยเป็นของหมดเลยไปต่อครับเมื่อกี้เข้าขวานะครับออกซ้ายนะครับก้อนแรกๆเนี่ยยังไม่ค่อยเรียกว่ายังไม่ค่อยอินนี่เท่าไหร่สังเกตจากบันไดก็ได้ครับตอนนี้เรากำลังจะลงไปที่ชั้น3นะครับตอนนี้เราอยู่ชั้น4อยู่โอเคแล้วนี่คือชั้นที่3ครับปึ๊บ
เมื่อชั้นที่3มานะครับก็เข้าซ้ายออกขวาครับง่ายๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวอีกอย่างนึงนะครับตรงนี้เนี่ยผมไปหาข้อมูลมาครับเขาบอกว่าไอ้ตรงห้องบอสเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราเจอบอสเนี่ยที่ชั้นบนนะครับมันจะเป็นห้องที่เราสามารถมาตามหาตัวสัตว์เลี้ยงของเราได้นะครับจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่แบบเขาแนะนำกันเลยเพราะว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงที่เมื่อเราเอาเข้ามาอยู่ในปาร์ตี้ของเราแล้วหรือว่าเอาเข้ามาอยู่ในการต่อสู้ในการผจญภัยดันเจี้ยนต่างๆเนี่ยมันจะช่วยทำให้ไอเทมนะครับที่หายากทำการดรอปนะครับมีอัตราการดรอปไอเทมหายากนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยเขาแนะนำมาเลยสำหรับคนที่ต้องการนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันใช่ตัวกล่องหรือเปล่านะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวถ้าไม่ลืมว่างๆเดี๋ยวผมจะลองมาเก็บดูแล้วกันเพราะว่าตอนนี้สัตว์เลี้ยงก็ต้องบอกว่าไม่ได้หาเลยนะครับมีแค่ตัวเดียวด้วยปึ๊บ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 โอเคหมดครับแล้วก็เมื่อกี้เข้าซ้ายออกขวาครับมาที่จะมาคือทางเดิมนะครับก็คือวิ่งย้อนกลับทางเดิมนะครับมาตรงนี้จากชั้น3ลงไปชั้น2ครับปึ๊บก็จากตรงนี้นะครับเมื่อมาถึงชั้น2แล้วไปทางเดี๋ยวก่อนนะเรามาอยู่ที่ชั้น2เราต้องไปทางไหนวะผมจำไม่ได้นะทางนี้หรือเปล่าโอเคใช่ครับมาแล้วก็ลงไปครับที่ชั้น1ปึ๊บโอเคถูกต้องแล้วก็ตรงนี้ผมจะไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเจอบอสอีก1ตัวซึ่งก็ถ้าพูดถึงความยากไม่ยากเข้าตัวข้างบนครับตัวข้างบนเนี่ยคือมันหลบไม่ได้นั่นเองปึ๊บปึ๊บโอเคปั๊บไปต่อตรงนี้แล้วก็วนขึ้นไปครับปั๊บจะมาตรงอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราเดินซ้ายรู้สึก2รอบตอนเข้ามาตอนแรกนะครับเดินซ้าย2รอบปึ๊บตรงนี้ศัตรูไม่ค่อยยากเท่าไหร่เดี๋ยวผมกดรัวไปหน่อยเขาเก็บของโอเคปึ๊บไปต่อครับปั๊บโอเคแล้วก็ขึ้นวนขึ้นอีกรอบนะครับเราก็จะมาอยู่ห้องโถงครับสังเกตนะครับเพลงเนี่ยจะเปลี่ยนไปครับนี่คือเพลงของบอสนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับให้เราเดินออกไปเลยเราเข้ามาทางนี้ก็ออกทางนี้ครับเออนั่นอะไรเนี่ยโน้นงั้นเหรอดูเหมือนว่าจะมาจากนักล่าอัญมณีนะโอเคแล้วก็เป็นจอมโจรอัญมณีคนเดิมนะครับฉันอยากเจอเธอมานานแล้วไม่ฉันมาเพื่อเอาอัญมณีของเธอยังไงล่ะคนที่ไร้ซึ่งแสงสะท้อนจะต้องถูกกำจัดไปอันนี้น่าจะเป็นศัตรูครับเป็นบอสอีกตัวหนึ่งโอเคฟื้นมาแล้วก็ได้เวลาสู้ครับอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนท่าครับเอาท่าเดิมเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวบอสใจเย็นโอเคขอท่าไม่ตายก่อนฮึบปาร์ตโอเคแล้วก็ไอตัวนั้นมันไม่หนีด้วยนะครับฮึบโอ้ยโดนการโดนการโอเคแต่รถน้อยอยู่นะครับรถที่ทีละสิบเดี๋ยวใจเย็นขอดูมูฟเมนต์ก่อนครับโอเคสไลด์ผมว่าสไลด์แล้วเราฟันดีกว่าปึ๊บสไลด์โอเคสไลด์แล้วฟันน่าจะง่ายกว่าปึ๊บ1 2สไลด์เดี๋ยวยังไม่ทันสไลด์เลยโอ้โหพี่รีบจังฮึบทำไม่ตายก่อนโอเคเกือบตายฮึบปั๊บโอเคฮึบผมกำลังจะลองดูว่าถ้าเรากดไอ้นี้รัวๆไม่น่าได้ครับใกล้ตายละฮึบผมว่านะเดี๋ยวขอตั้งหลังนิดนึงครับทำไม่ตายพอดีเดี๋ยวมันจะมีทำไม่ตายที่มันสเปซดาเมจใช่หรือเปล่าใช่ด้วยครับโอเคเรียบร้อยไหมไอ้ตัวนู้นไม่ตายเราเข้าด้านหลังมันเอ้ยเดี๋ยวบอกเข้าด้านหลังมันหันมาหาเราเฉยเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นมันเร็วมากครับตัวนี้โอ้ยเดี๋ยวใจเย็นพวกใจเย็นโอเคไม่เย็นก็ได้ปึ๊บโอ้โหมันกะเวลาที่แบบจะจิ้มเราได้ค่อนข้างใจนี้มากครับแม่นมากปึ๊บฮึบโอ้ยไม่ไหวแล้วอ๋อผมก็ว่าอยู่ทำไมหลบไม่ได้ติดโคมไฟเดี๋ยวขอเข้าข้างหลังได้ไหมฮึบโอเคขอเข้าด้านหลังเฮ้ยเพออย่าตามมาดิขอรีเรียบแป๊บนึงนะครับปั๊บ
สู้มันกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยเดี๋ยวๆทำไม่ได้นะทำไม่ได้หลบ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 ป๊า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 อันนี้ต้องหลบนะครับอันนี้ต้องหลบโอเค12 14% เดี๋ยวขออ้อมหลัง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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นฮึบฮึบฮึบอีกทีเดียวทีเดียวอีกทีเดียวเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อย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 เออทำไม่ได้ทำไม่ได้โอเคฮึบมาฮึบโอเคดับไหมไม่ดับครับอีกทีเดียวเรียบร้อยแม่เกือบเกือบเกือบฮึ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 บเรียบร้อยครับเลเวลเพิ่มด้วยโอเคแล้วก็ไอตัวนักขโมยผมว่าขอเรียกเป็นนักขโมยแล้วกันยังไม่หนีด้วยนะครับแม่สาวน้อยคู่หูของเธอเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงเลยนะเพอเดี๋ยวก่อนทำมารู้จักกันใช่ไหมเนี่ยทำไมเธอถึงต้องตามล่าพวกเราด้วยล่ะเธอมันนิสัยไม่ดีก็แค่ฟังเสียงอันนั้นไม่ดีของเธอไงล่ะอะไรนะแล้วพบกันใหม่นะกู๊ดไนท์เพอฟึบไปกันง่ายๆอะไรเนี่ยฉันจะต้องตายใช่ไหมตรงนี้เนี่ยผมแล้วงงๆนิดนึงครับเพราะว่าผมเข้าใจอันนี้ตามความเข้าใจของผมนะครับเพิร์ลเนี่ยน่าจะจัดอยู่ในพวกการ์เดียนนะครับส่วนไนท์เนี่ยน่าจะเป็นเอลซูนก็คือการ์เดียนทุกคนเนี่ยจะต้องมีคล้ายๆกับบอดี้การ์ดหรืออัศวินนะครับที่จะต้องคอยปกป้องอัญมณีซึ่งอันนี้เนี่ยเพิร์ลน่าจะบอกว่าฉันกำลังจะตายใช่ไหมการ์เดียนถ้าสมมุติเกิดไม่มีอัศวินก็เหมือนกับลูกไก่ในกำมือดีๆนั่นเองเอเลซูนกำลังมองหาจูมี่คนอื่นๆก็คือคนสิ่งมีชีวิตที่มีอัญมณีนั่นเองนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเกิดเขาหาคนอื่นเจอแล้วก็หมายถึงว่าการที่คนอื่นเจอแล้วก็เขาก็คงปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวละสิฉันหวังว่าเขาจะหาคนอื่นไม่เจอนะฉันต้องไปแล้วเอเลซูนกำลังรออยู่ฉันว่าฉันต้องโดนตะโกนใส่หน้าเหมือนเดิมแน่ๆเลยขอบคุณนะบทสรุปแล้วก็เอานี่ไว้ปึ้งเราก็จะได้เป็น Frozen Heart นะครับเทคแคร์นะเรียบร้อยครับสรุปผมว่าไม่น่าจะได้อะไรนะครับเราก็โอเคสรุปสุดท้ายกำลังจะตามหาแต่อย่างน้อยเนี่ยเรารู้แล้วว่าเหมือนPearlเนี่ยไม่แน่ใจว่าโดนอะไรบางอย่างมาครับทำให้ตัวเขาเนี่ยสูญเสียความทรงจำในอดีตไปนะครับแล้วก็ตัวเขาน่าจะทำการตามหาความทรงจำซึ่งก็ยังไม่เจอนะครับแต่ผมกำลังสงสัยอยู่ว่าไอ้ร่างแยกเนี่ยมันเป็นร่างแยกคืออย่างแรกเลยไม่รู้ว่ามันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายด้วยเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรแล้วก็ไม่มีชื่อไม่มีการพูดคุยหรือเป็นแค่ก้นล่วงอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับโอเคมากลับมาบ้านของเรานะครับเหมือนเดิมป๊าบเราก็ขึ้นไปเลยครับมาแล้วมาแล้วก็คุยครับเขาบอกว่าเผชิญหน้ากับอดีตงั้นเหรอโอเคมาก่อนจบ EP นี้ครับเหมือนเดิมนะครับตามธรรมเนียมคือเราก็ต้องมานั่งอ่านไดอารี่นะครับของต้นกระบองเพชรน้อยของเราป๊าปึ๊บป๊าปึ๊บป๊าเราก็ขึ้นมาเมื่อกี้ภารกิจอะไรนะผมลืมนะอะไรลูกกิ้งนี่นะครับลูกกิ้งการ์ดนะครับโอเคเขาบอกว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นไปบนหอคอยสูงเพื่อที่จะดูอดีตของเธอหรืออะไรบางอย่างที่เป็นประมาณนั้นนะครับฉันรู้สึกเรียกว่าไม่ค่อยได้ติดตามเรื่องนี้เท่าไหร่ละแล้วก็รู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยกับการเขียนไดอารี่ในช่วงหลังๆนี้นะครับโอเคนี่อาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกอะไรบางอย่างนะครับซึ่งครั้งหนึ่งนะครับต้นกระบองเพชรน้อยของเราเนี่ยเคยหายไปจากตัวเขาเรียกว่าอะไรนะอ่างไม่ใช่ตัวหม้อที่เอาไว้ทำการปลูกเรียบร้อยครับกระถางนะครับที่เอาไว้ทำการปลูกเรียบร้อยแล้วซึ่งเรารู้นะครับว่าคือทุกคนรู้แล้วว่ามันสามารถเดินได้นะครับก็จะเกิดอะไรขึ้นกับน้องกระบองเพชรของเราต่อไปหรือเปล่าก็เดี๋ยวคอยไปติดตามชมกันนะครับแล้วก็ใน EP นี้ครับตัดจบไว้ตรงนี้นะครับเราพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ